สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีพันไม้สวยๆมาฝากอีกแล้วนะคะเป็นต้นไม้ที่มาแรงอีกต้นเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือต้นกวักมรกตนะคะเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งช่วยฟอกอากาศได้เลยทีเดียวค่ะแถมมีผลทางใจด้วยคือช่วยเรื่องโชคลาภกวักเงินกวักทองเข้าบ้านนะคะกวักมรกตเชื่อว่าหลายๆบ้านคงมีติดบ้านกันอยู่บ้างนะคะเป็นไม้หัวขนาดเล็กลำต้นเรียวยาวค่ะใบของเขาก็จะมี2สีคือสีเขียวกับสีดำเงานะคะเขาจะชอบแสงแดดรำไรชอบน้ำน้อยชอบดินระบายน้ำได้ดีแต่ถ้าหากรดน้ำบ่อยเกินไปจะทำให้รากเน่านะคะเรื่องแมลงศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีค่ะควรจะใส่ปุ๋ยละลายน้ำเดือนละครั้งจะทำให้สวยงามขึ้นเลยนะคะถ้าปลูกในบ้านก็ควรจะเช็ดใบให้เขียวสวยอยู่ตลอดนะคะเป็นไม้ประดับได้สวยทีเดียวเลยค่ะสามารถปลูกได้ทั้งนอกบ้านในบ้านปลูกได้ทุกสถานที่เลยค่ะดูความสวยของเขาก็โดดเด่นมีสง่ามากๆเลยนะคะดูสิคะเขาค่อนข้างจะสุขุมนุ่มลึกเหมือนกันนะคะเนี่ยดูใบของเขาสิคะเขียวเป็นมันวาวใบของเขาจะเรียบเป็นมันเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเห็นแล้วดูสะอาดตาคลาสสิกมากๆเลยค่ะอยากให้มีไว้กันนะคะเชื่อว่าทุกบ้านน่าจะมีกันแทบจะทุกบ้านแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็รีบจัดหามาเลยนะคะอะไรดีๆสวยๆก็อยากบอกต่อค่ะดูใบเขาสะอาดมากเรียงเป็นระเบียบเลยนะคะเนี่ยสวยเลยค่ามากเลยค่ะแถมเป็นพันไม้ที่มีความหมายที่ดีด้วยนะคะให้โชคลาภกวักเงินกวักทองเข้าบ้านปลูกง่ายนะคะด้วยวิธีแยกหัวของเขาค่ะหรือตัดลำต้นเป็นท่อนๆปักชำได้เลยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใบที่สมบูรณ์แข็งแรงนำไปปักชำได้เลยค่ะดูเขาค่อนข้างจะมีสง่ามากเลยนะคะดูใบก็ชูเป็นระเบียบเรียงเป็นระเบียบมากๆเลยอยากให้มีไว้กันนะคะดูความสวยของเขาสิอ
นี่เขาจังแตกกิ่งก้านได้เต็มกระถางก็คงจะสวยขึ้นนะคะยิ่งดูยิ่งสบายตาชอบไหมคะทุกคนสีเขียวเข้มครับเป็นมันวาวเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายอย่าลืมนะคะอะไรดีๆก็บอกต่อกันแล้วจัดหามาเลยค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอะไรดีๆก็จะได้เอามาฝากกันอีกค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะโอเคบ๊ายบาย